วัสดีค่ะนะอยู่กับพวกเรานิวนอนดูเน่เย้อยู่กับนิวนะฮะค่ะยูทูบช่องนี้ Oxygen Official นะฮะฝากกดไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามนะฮะฝาก Facebook TikTok Twitter Hashtag Love in the Air บรรยากาศรัก The Series นะฮะแล้วก็ฝากนิวนอนดูให้ได้เดินทางไปกับสายลมสุดท้ายแล้วของซีรีส์นี้เย้เฮ้เฮ้ขอบคุณแฟนนะฮะที่เลือกพวกเรามาเป็นคนกีดการ์ดด้วยนะฮะแล้วก็ช่วยกันแชร์ขอบพระคุณทุกวิวเลยนะจ๊ะคิดถึงซีรีส์นี้นี่สว่างว่าซันไปดูได้นะฮะที่แอปพลิเคชันอ้ายฉีอีตั้งแต่ EP ที่1ไล่มาเลยนะฮะถึงตอนจบเลยนะฮะแล้วถ้าคิดถึงกันก็ฝาก YouTube นี่นะดูช่องนี้นะฮะมาดูพวกเรากรี๊ดแล้วกรี๊ดอีกได้เรื่อยๆซ้ำๆวนๆมวนเลยแล้วกันตลอดเวลา3เดือนที่อยู่กับเขามาเรื่องนี้ก็จะมี4ตัวละครที่เป็นตัวหลักชูเรื่องชูโรงของเราก็ไล่ไปเลยเอาเป็นพายุเล่นก่อนแล้วกันได้นะฮะเป็นไงฮะคู่นี้ฮะน้องพลอยเป็นคู่รักบุพเพสันนิวาสพรหมลิขิตไว้ป่วงกันนะคะแต่ก็เสริมสั้นๆตอนต้นว่าความบุพเพนั้นก็เกิดขึ้นจากพี่พายุที่ตั้งใจอยากจะได้น้องมาเป็นเมียเริ่มต้นจากการที่เรนเนี่ยไม่ชอบผู้ชายคนนี้พายุอะไรทำไมคนถึงกิ๊ดกาดทำไมเปิ้ลที่เราชอบถึงไม่ชอบเขาเปิ้ลหายไปเลยเนาะไอ้อย่างนั้นเฮ้ยผู้หญิงที่เราชอบไม่ชอบชายคนนั้นไม่ชอบไม่ชอบเลยแกงเพื่อนก็เชียร์ตลอดว่าชอบเปิ้ลจิบเปิ้ลบอกทุกคนเลยว่าไม่ชอบไม่ชอบพายุไม่ชอบพายุจับพัดจับผูอ้าวเขาคลายเป็นสายรหัสเดียวกันว่าไล่ไปไล่มาไปไม่มาอ้าวเป็นเมียเขางงเดสูแพ้ความหล่อแพ้เขายิ้มแพ้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ก็แพ้เขาไอ้ที่พี่นี่บอกว่าเฉลยว่าพี่พายุนะให้เขาชอบเราให้เขามารู้จักเราให้เราได้คุยกับเขาด้วยความคาแรคเตอร์ของพายุเนี่ยเป็นคนเก่งเก่งมากนัมเบอร์วันแล้วเขาก็ได้ลงเอยเป็นแฟนกันในที่สุดและด้วยความปั่นป่วนของน้องเรนก็ถูกป่าไปจากพายุที่โหมกระหน่ำและด้วยความที่เนี้ยเรามันจะแก้แค้นเข่าแกล้งเข่าเนี่ยมาทำให้เกิดอีกคู่หนึ่งส่งไม้ต่อของกับสกายเนอะเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นครั้งเดียวกันเลยที่สนามแข่งใช่มันเกิดจากความที่สกายเนี่ยไปกับเพื่อนไงยายเพื่อนตัวดีเนี่ยพาไปกลายเป็นไม่ได้ไปทำอะไรหรอกก็ไปได้ผู้มารู้ถามไปได้ผู้มาโดยบังเอิญแล้วด้วยความที่ว่าก็จะไปเจอพับพายเนี่ยที่จะไปมารุโกกันกับไม่ใช่จ่าเขาก็โกแล้วเขาโกแล้วกับสกายแต่ด้วยสกายเนี่ยรู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมันจะมาคิดจริงจังกับเราไม่ได้หรอกคนแบบนี้ก็เพราะนั้นเราจะไปเจ็บเหมือนที่เราเคยเจ็บเพราะนั้นเราต้องมีกำแพงของเราแต่เมืองจีนวันเวลาผ่านไปวันนัดสแตนครั้งนานไม่สามารถเอาออกจากขัวของเจ้าพระพายได้ก็ต้องเลยต้องมาและว่าน้องคนนั้นเป็นใครเพื่อนเรียนใช่ไหมใดๆแล้วก็ได้เริ่มตามตื้อตามจีบตามตื้อตามจีบว่าซะน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกเว้ยหินบอกลบในที่สุดผ่านมาหลาย EP สกายก็ซีโรลาฟ EP แล้วเขาคีวินตกแล้วแบบเนาะคือยอมแล้วที่จะเป็นแฟนกับพี่พะพายนะฮะก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้ง4คน2คู่จะดีแล้วนะจะดีแล้วทำไมต้องมี EP นี้ล่ะยังไงล่ะจะเกิดอะไรขึ้นหรอไม่รู้นะฮะไปกันเลยกับตอนจบบรรยากาศรัก The Series Love in the Air EP 13จ้าโอ้ยอุ๊ยรอว่ะอันนี้จังหวะตกหลุมรักใช่ตัวร้ายเรื่องนี้รอมากทุกคนเลยน้องชื่ออะไรอ่ะทราบไหมชื่อจริงๆเหรอเออทราบไหมไม่ทราบคือเป็นเกย์อยู่แล้วตั้งนานแล้วอืมโอเคใส่ชุดนักเรียนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะไม่เขาทำให้รู้ว่าเป็นมัธยมไม่ใช่แบบว่าตั้งใจอ่ะโอ้โหลูกสาวของฉันพี่กันนี่มันอะไรกันอ่ะพี่พาเพื่อนมาทำไมอ่ะพี่กันเฮ้ยโอ้ยซีนนี้จะร้ายกับกูมากเลยพี่พามาสเปนน้องกันไงครับพี่กันไม่เอาแบบนี้
ในการช่วยผมด้วยผมเจ็บปล่อยผมไปเถอะนะผมขอร้องพี่ปล่อยผมไปเถอะนะครับปล่อยผมไปนะเอาพี่การรักกายใช่ไหมใช่ไหมครับพี่การช่วยผมด้วยน่าขาเบื่อกูเบื่ออันนี้คือไทม์ไลน์ไหนตอนนี้คือปัจจุบันว่าไงครับคิดถึงพี่เหรอฮัลโหลไหนคนดีฝากพี่หน่อยสกายเป็นไรหรือเปล่าสกายครับตอบพี่สิสกายหูฝันร้ายโอเคใช่ไหมเรื่องที่พี่ถามผมว่าผมคิดถึงพี่ไหมถ้าผมบอกไม่ใช่ล่ะว่าไงนะอีกทีสิพี่พายผมคิดถึงพี่จังพี่รีบมาพบเร็วๆได้ไหมเดี๋ยวพี่รีบไปเดี๋ยวนี้เลยรีบมานะต้องถึงหมอไหมอะอย่างเงี้ยให้พี่เจออะไรไหมวู้โอ้โหออเดียครับคุณร้องไห้ทำไมวะเมื่อกี้ก็เราจะบอกว่าอีพีนี้น้องพีทได้อยู่ได้อยู่เป็นคนช่วยหมายถึงว่าดราม่าได้อยู่ได้ถึงตัวแค่นี้ลูกกูเหลือ2เซนอยากชงนมผงบอกแล้วเป็นที่หนีผมอยากชงนมผงลูกไปได้เป็นทันลกแล้วนะลูกได้อายุ23นี่อยู่ในหนาวอย่าห่อผ้าถอดชุดก่อนมาชุดแดงอ่ะฝันร้ายเหรอครับหล่อจังเลยแล้วใส่ชุดแข่งในมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะอยู่ชุดอะไรก็หล่อปะพี่พายขออะไรหน่อยได้ไหมขออะไรแต่เขาไม่ใส่อะไรเลยหล่อกว่าจริงจริงเหรอนี่ก็สิห้ามอย่าปล่อยมือจากผมนะดูสิดูช่วงคิ้วเขาสิดูช่วงจมูกเขาสิโอ้จะไปไหนจะไปไหนรอดล่ะท้าพายอย่างเงี้ยหนูจะไปไหนล่ะลูกไอ้บ่ได้ยิ้คุ้มแล้วหนีที่หนีพี่พาคินกลับก่อนอ่ะคุ้มเลยอาจจะพอแล้วก็จะกลับได้แล้วก็ได้มั้งไม่ได้แปลว่าหนีป่ะแล้วแต่สนุกแล้วแต่อยู่เยอะก็ได้เอออากาศได้เหรอยิงผมทางนี้ได้ทำมาแสงเก่งเหรอมันเอาอากาศได้เขาใส่ใจมากนะปกติทำเองหรือให้เขาทำให้ไม่รู้ไม่เคยปกติเพื่อนบอกว่าไงถ้าเจอผู้ที่ดีเขาก็จะแคร์เราว่าเราไปถึงไหนแล้วซึ่งก็น้อยคนที่จะแคร์เราสัก20คนสักคนนึงโหน้อยจริง
ไปต่อไม่เถอะเพื่อนบอกพี่ทำสกายเหนื่อยขนาดนี้นะพี่ทำสกายเหนื่อยพี่ทำไมเห็นไหมลูกหนูเป็นเด็กน้อยเนี่ยต้องดูแลประคบประงมรู้ไหมตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยเช็ดให้ใครเลยนะเขาเช็ดก็ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยก็เช็ดไงคิดถึงอะไรอยู่อ่ะชอบแซวพี่ว่าพี่พายคาลมดีพี่อาบน้ำไหมจบจบดูสิพี่พายซ่อมให้สมัครใหม่ทำไมช่องเรามันจริงจังแบบนี้มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ทำไมอ่ะขอตัวนะครับไม่ได้คิดต้องจริงจังอะไรไปไหนต้องชวนดูเด็กเป็นเด็กจริงนะคนจริงใช่ป่ะแบบว่ามันอินกับซีรีส์เฉยจะมาร้องไห้โชว์เฉยไม่ถามเพื่อนดูเฉยแค่นั้นพูดใหม่ใครอีกเห็นปะปลูกฝังลูกฉันมาแบบนี้หล่อแต่ว่าไม่ดีเลยอ่ะเออดีมากลูกเชื่อมาในผัวของเราค่ะอย่ามายุ่งกับผมเขาไปไหนนะพ่อพายแข่งรถแข่งรถอยู่สนามเมื่อกี้พี่กาดบอกว่าพี่พายบอกให้มึงไปรอที่คอนโดอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปส่งมึงที่คอนโดนะเรนคุณอยู่กับพื้นด้วยนะคืนนี้อย่าทิ้งเพื่อนไปไหนไปเรนมันจะคุ้มครองเพื่อนได้เพราะว่าสภาพได้ดินี่มันลูกฉันตัวป่วนนะโอเคเอ้ยคีการ์ดคีการ์ดมันให้เด็กไปเอาที่สายฟ้าไงคีการ์ดของพ่อพายไอ้มึงแน่ใจว่าคุณไปคนเดียวได้อ่ะพายพี่กับไซฟ้าไปได้มึงกลับหาพี่ใหม่ไม่แพ้เหรออ่าไอ้แพ้เข้าใจแล้วนะไอ้แพ้สเก็ตแล้วนะ This is the plan เหรอ Yeah it's the plan แฟนของใครเด็กที่มาขอห้องไปอึบสาวแล้วพ่อพายไม่รู้เหรอว่าต้องมาพ่อพายไม่รู้รู้ได้ไงพ่อพายแข่งอยู่แต่เลนไม่แต่ว่าเลนบอกว่าพี่กาดพี่กาดในงานคนที่ได้คือชื่ออะไรนะไอ้นี่ใช่มั้ยคนที่วางแผนคือไอ้นี่หรอไอ้แก๊งนั้นแหละไอ้กันน่ะไอ้แก๊งเป็นเพื่อนกันน่ะไอ้คนที่อันนี้คือ This is the plan ใช่ของกันของไอ้แก๊งกันไม่จะหักมุมมั้ยว่าอีเด็กนั่นไปแล้วมีคนจะจับอีกทีมั้ยไม่ก็มันวางแผนด้วยการมันเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันแล้วทำไมกาดบอกว่าพระพายให้มากลับมาคอนโดอ่ะอีซ่าแพลนไงกาดไม่ได้ฟังพระพายมาจริงๆใช่เป็นแผนทุกอย่างเป็นแผนต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวละครของกันกับตัวละครของเพื่อนกันคือ3คนที่ข่มขืนน้องวันนั้นถูกไหมเออเข้าใจใช่ปะกูพึ่งพาเลยผมไม่ได้เลยเล่นจะกลับแล้วอย่าว่าลูกกลับแล้วเนี่ยไม่กลับเขาถามอยู่ว่าอยู่ได้ไหมกลับแล้วเนี่ยทรงจะขับรถออกไปได้ไหมก็ถามอยู่ว่าอยู่ได้ไหมมึงไว้ได้ไหมลูกกูบอกว่าได้ยังไงหรือเปล่าหรือเปล่านะเขาพูดว่าได้อยู่ใส่เบอร์ไว้แล้วในกระเป๋าเสื้อลูกอ้าวจะเริ่มปฏิทินนะคืนนี้มาสนุกกันอีกดีกว่าเต็มห้องเลยโอ้ยวันนี้มาเยอะแล้วแรงคาตาการเขาไปไหนเออมึงมันไม่เหนื่อยหรอวะคุยกันว่ามึงเมียกูไปไหนอ่ะเมียกูเอาเมียมึงไปแล้วแล้วเขาพาของคนของกูไปไหนอ่ะเพื่อนมันคุยกันอย่างนี้หรอวะขิงเมียทุก3วินาทีทุกคำพูดที่คุยกันน่ะของกูเป็นอย่างนั้นของมึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรวะหายไม่ค่อยสบายก็เลยพาไปส่งวันนี้เพิ่งสอบเสร็จกันก็น่าจะเหนื่อยเออขิงจริงขิงนี่รออะไรอ่ะเสียดายว่ะคนเห็นเพ่เลยเอ๊ะเร็วพระพายรีบเอ๊ะเอ๊ะอะไรล่ะเขากลับไปนอนไม่เป็นไรกูกลับไปดูเมียก่อนนะเออกลับไปดูเมียกูก่อนนะคิดถึงจะแย่แล้วจะกลับแล้วเหรอฝากรวยกายด้วยนะพี่มันไม่ค่อยสบายอ่ะเชื่อใจมึงสบายเชื่อพระพายเลยบุรุษพยาบาลพยาบาลอย่างเดียวนะพี่เอ๊ะก่อนกลับมาเอ๊ะก่อนเออเอ๊ะแล้วเอ๊ะแล้วกับการที่ขอเออฉลาดละฉลาดละเล่นติดผัวตลอดเวลาโหพี่พายนี่ขี้ลืมจังเลยก็พี่พายบอกให้ผมไปส่งสกายที่คอนโดไม่ใช่หรอพี่นี่นะพี่แข่งตลอดเวลาบอกตอนไหนเอ้าก็เมื่อกี้ตอนแข่งอยู่พี่กาดบอกว่าพี่ให้กายไปรอที่คอนโด
ไปเลยจ้าขับ820ของจริงเลยพายุไปกับเพื่อนหน่อยเร็วพี่ไปด้วยนี่เออไปกันอย่างนี้ไปกันให้หมดโอ้ถึงเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่อย่าเข้าใจผิดแฟนพี่มันยอมผมเองอะพี่ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพูดปกติก็พูดได้พวกผมไม่ได้บอกเขาเลยมันนะใช่พี่พวกผมไม่ได้โกหกอะไรพี่เลยนะคือผมพาผู้หญิงคนนั้นมาที่ห้องนี้จริงๆแล้วก็เจอกับแฟนพี่อะพี่ก็รู้ว่าแฟนพี่อะเคยคบกับไอ้การมาก่อนคือแฟนพี่อ่ะจู่ๆว่าละว่าจนผู้หญิงผมก็เจอมันไปเลยอ่ะแล้วก็ไล่ไอ้การเข้าห้องอ่ะภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละไม่จริงไอ้การไม่ใช่คนแบบนั้นหลับไปแล้วเหรอถูกไหมหลุดไปแล้วพาพายก็หลุดไปแล้วเหมือนกันไม่โฟกัสอะไรเลยตอนนี้ลุกขึ้นก่อนพี่เข้าไปแล้วเหรอเนาะสกายโอเคถอดเสื้อก่อนแต่ว่าปอบดูวะโอ้ยเย็นเย็นโอ้ยเขาไม่ถึงกับพีทผมไม่ของพี่คนเดียวไม่ได้หรอหันไปถ่ายให้หมดเลยพี่อย่ายกผมไปคนอื่นเลยนะผมจะทำทุกอย่างผมแค่พี่คนเดียวไม่ได้หรอเอาปืนออกมาพะพายปืนอยู่ไหนยิงแม่งยิงให้หมดข้าขนาดนี้โอ้ใส่เสื้อขาวก็หล่อมากโอ้พะพายคุมอารมณ์ตัวเองได้ยังไงวะพวกข้างหลังวิ่งเดี๋ยวนี้เลยนะเออนับสามไม่นับสามสองคนดีไม่เป็นไรนะสกายไม่ต้องไปขออะไรนะครับโอ้ยโหโอ้มาเลยพี่ต่อสกายไปแล้วพอไปแล้วปืนกลเท่านั้นนาทีนี้ขับจี๋อ่ะขับจี๋เบาโอ้โหโดนตีไปเว้ยไม่ทันหรอกมึงไม่ทันพ่อกูหรอกเออกูทำเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่ได้ทำเงี้ยมึงโยกเองอย่าที่ท้ายอย่าโดนอีกทีนึงเออเออเออโอ้โอ้ยโอ้ยแรงโอ้ยไอ้กายมึงเป็นอะไรมีเนี่ยพี่สั่งให้ลงมาไงพี่เขาร้องล่ะทำไมเราเนี่ยลงมาให้พี่ดูแลกายนะพี่ฝ่ายร้องไห้ทำไมก็สกายไม่ร้องไงครับถ้าสกายร้องไม่ได้พี่จะเป็นคนร้องให้ถ้าสกายทรมานพี่ก็จะทรมานด้วยถ้าสกายเจ็บพี่ก็จะเจ็บไปด้วยกันให้พี่ทำแทนสกายนะสามขวบของแม่ถึงผมร้องไห้ไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดีขึ้นสิเชื่อพี่นะพี่อยู่ตรงนี้ไงสวยจังห้องคนรวยพี่เป็นเสื้อเปลี่ยนนะ
พี่ฟอร์ดหล่อมากเสื้อขาวหล่อมากสู้ขาวสกายหนูต้องผ่านไปให้ได้ลูกน่าจะได้แล้วนะไม่ได้อโลนน่าจะได้อยู่พี่จะไม่ถามผมหรอว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไว้สกายพร้อมคอยเราได้นะครับโอ้พาพายเกิดมาจากทานน้ำแข็งเย็นมากเป็นคนเนปาลหรอเย็นกูว่าถ้าผมไปเล่าวันนี้หรือไม่ก็เกิดบนหิมาลัยฉันไม่กล้าแตะมันอีกคนเนปาลแหละอาบน้ำเย็นกันนึกแฟนเก่าผมกินน้ำแข็งเป็นอาหารผมเจอเขาครั้งแรกตอนเขามาอยู่ในเมืองใหม่ๆน่าจะกลับเลือกแข่งไม่ไหวตอนแรกทุกอย่างมันดีมากเลยกับเมียรู้ทำไมพี่จู่ๆเขาก็เริ่มทำลายร่างกายผมมาละนิดผมคิดมาตลอดว่านั่นเป็นความผิดผมเองขณะเพื่อนผมบอกให้เลิกคุยกับพี่เขาผมยังไม่ฟังเลยผมยังคิดเสมอว่าพี่เขายังรักผมอยู่จับผมมัดกระเตียงโอ้ยจับผมแก้ป่ะเราเป็นการง่ายที่ผมเพื่อนกูมันจริงๆทำแค่เล่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วทุกคนผมไม่ควรจะทำภาพเลยโอ้พะพายคือแบบทำตัวผมทำยังไงกับผมไม่ใช่คนผมขอร้องขอให้ช่วยคนตำรวจผมวอนผมพะพายโทรแจ้งร้องจนเสียงหายคดีอะไรคนฆ่าคนตายคุณตำรวจครับผมอยากจองที่นอนหนึ่งที่เหรอผมจองเลยครับอีก15นาทีที่นี่อีน่าต้องตายมาจับผมผมจะเดินไปผมจะให้คนชื่อกันใช้ปืนกลใช้ปืนกลเขาที่ปืนกลได้ไงก่อนคนอย่างไอ้กันเหรอปืนกลเอามอไซค์ชนซ้ำๆถอยหลังและเหยียบและซ้ำๆและเหยียบจะเป็นคดีฆาตกรรมเราไม่ใช่เราโดนความแรงหรือเปล่าใช่แต่ไม่เป็นไรสนิทกับพี่ภาคินเอ้ยไม่ปล่อยออกมาเลยน้องพี่ชายอยู่ที่ไหนโทรตามพี่ชายเปิดตัวก็คือภาคินขี่รถถังออกมาภาคินมีการยืนอยู่แล้วก็ยิงตุ้มยิงด้วยรถถังยิงด้วยรถถังโอ้ยฟ้าไปอะไรอ่ะพี่คนนี้นี่ป้าพายบอกเอาเลยเองพี่เมย์อ่ะมีงบเท่าไหร่อ่ะโทษทีทำอะไรฮอลลีวูดเหรอนะฮอลลีวูดเหรอมันไม่ได้นะปืนกลไม่ใช่ป้าพายไม่ใช่ป้าพายเป็นอะไรคนนั้นน่ะค่ะคนที่ทะเลาะเป็นอะไรเหรอคะไม่พูดอะไรเป็นมามีอ่ะโอ้น้ำตาไหลแล้วหยดแหมะเลยอ่ะรักพี่จริงๆได้ใช่ไหมโอ้โหทำมันผ่านอะไรมาตั้งกี่ตอนแล้วล่ะฮะสกายจะวางใจไม่ได้อีกเหรอนายเขาอยากได้คำยืนยันร้องไห้ทำไมโอ้ยพี่ขอโทษพี่น่าจะสกายแล้ววันนี้เป็นความผิดพลาดพายเลยพี่น่าจะสกายแต่ตอนนั้นมันก็ไม่มีสีนี่สิต้องแก่อ๋อไม่ได้หรอเนี่ยมันไม่สกายต้องร้องไห้มันก็ไปรักกันเลยไม่มีสีนี่เนาะไม่ได้หรอกไม่วันให้สกายรู้ใจเรื่องของงา
โอ้ยน้องพีทฉันรักน้องพีทจะเจอกันแล้วยังไงฉันรักจังเลยน้องพีทแหมเราก็หากันเจอลูกสกายคำถามว่าไม่ใช่ว่าสกายรักพี่ได้ไหมแต่พี่อยากให้สกายรักพี่คนเดียวเรนพี่จะไม่ยอมให้สกายรักใครอีกเอาไปลองให้เดี๋ยวว่าเล่นชอบนะผมจะไม่เจ็บถ้าพี่ยังไปของใครแบบนี้มึงกูขอโทษไม่ร้องไห้นะเราเป็นคนตลกอ่ะเรายังเราไม่อยากเศร้าเยอะก็ต้องแต่สนามแข่งแล้วมันไว้ใจได้หรอเล่นอ่ะปึ๊บหัวได้ใช่ไหมใครร้องไห้เออผมไม่ได้ร้องนี่น้ำตาของสุขของเออลูกกูมันเข้มแข็งเว้ยมีความสุขเหมือนกันเออฉันก็รู้สึกแล้วว่าสกาย3ขวบ3ขวบค่ะไม่เกินนี้ค่ะพักผู้ยาวค่ะตำรวจพักทารกเลยเหรอไม่สามารถแต่พี่จะลองมือทำเองคิดดูว่าเขาพาสะใภ้เข้าบ้านเลยอ่ะพรุ่งนี้บ้านนี้เถิดเทิงแน่ๆมันเป็นเหตุวิกฤตพรุ่งนี้บ้านนี้เถิดเทิงแน่ๆพาเขาได้ฉันบอกเลยเพราะว่าทุกคนอยากเจอสกายมากใครกันนะเป็นตัวจริงของลูกฉันเถิดเทิงเป็นของพี่ของฉันเลยใครจะมาหยุดพี่ฉันได้พี่ทำให้สกายมีความสุขมากมากจนเลิกกลัวเลยให้แอร์ไทม์มากกับตกช็อตนี้กับซีเควนต์นี้มันเป็นโปรมันต้องเคลียร์ตรงนี้ให้จบพี่ทำให้สกายมีรอยยิ้มนี้ตลอดไปนะพ่อต้องเหมือนกันนะนี่ไงฟ้ารักพ่อฟ้ารักพ่อพายยายฟ้าของแม่มาแล้วจังมุ้ยยังไม่จบยังไม่จบอย่าเพิ่งปรบมืออย่าเพิ่งส่งปรบมือให้น้องพีทน้องฟอร์ดมากเอาอยู่มากมากเลยดูหลังฟอร์ดดิเฮ้ยอย่าลวนลามลูกเขยคุยกับทางบ้านวันนี้วันนี้เนี่ยอากาศดีดีแล้วก็มีแสงแดดอุ่นๆทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่แต่ตัวอยู่บ้านเหรอคะถ้าใครที่เนี่ยอันนี้ลูกเขยกูแต่ตัวอยู่บ้านเหรอคะใช่ตอบกันมาได้นะคะกับหัวข้อบ้านอยู่สวรรค์หรอใจแข็งนะต้องพิชิตยังไงเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากทางบ้านไปพร้อมกันเลยค่ะจุดเอ็นดูลูกสาวแม่ไหนก็ไม่มีวันนั้นควรที่ฉันและเธอจะต้องจบกันวันไหนที่มีเพียงแค่เราจะได้ไปโอ้ยน่ารักเท่านี้แล้วเท่านี้พี่ชายวันนี้ตื่นล่ะนอนต่อยก็ได้นะโอ้ยหล่อไอ้เฮ้ยทำไมแสงลงตรงนั้นแล้วหล่ออย่างนั้นล่ะพ่อก่อนกันอีกอะโอ้ยเนาะสู้ก่อนอีกแล้วรักกันเกินไปอ่ะอ่ะเอาฟิลเตอร์มาบังไฟแสงฟอร์ดฉันเราคนในบ้านพี่จะมองผมแปลกๆมันแย่ตามันแย่ตามันใดดีแย่งแย่งแม่พี่ดีใจมากกว่าที่ได้เจอน้องสกายคนเก่งที่ปรับไปแพ้ได้อยู่มันบ้านแตกแตนวันนี้ฉันบอกเลยนะคะลูกชายเปิดตัวนะทุกคนรอลูกไพ่มานานแล้วทำไงครับขอบคุณที่ช่วยผมออกมานะครับขอบคุณที่ทำให้ผมตื่นจากฝันร้ายโอ้ยโอ้ยพีทไปตัดผมก่อนเข้าตาเป็นหน้าที่ของคนรักของพี่อยู่แล้วพี่ก็ขอบคุณสักการกันนะเพราะว่าพายเข้มแข็งมากเลยเรื่องที่ฟังรักแบบไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรมาล้างไว้ได้แล้วพี่ฝากพี่ชายไปแล้วตายแล้วตอนนี้ไม่เห็นหัวแน่อยู่ในโรงค่ะถ้าไม่เห็นหัวแบบเนี้ยรถถังเหยียบรถไม่แลกกับอะไรอ่ะแข่งรถแมทที่เลยทีมสั่งแต่ไม่เป็นไรหรอกสกายก็รู้พี่เก่งอยู่แล้วโอ้ยตะมุตะมีโอ้ยตะมุตะมีจังเลยอ่ะโอ้โหเขาหล่อจังวะใส่ชอบใส่กางเกงทรงนี้หล่อมากเลยกางเกงมันคลอดไงเอวสกายว่าตอนเกิดเรื่องผลที่แล้วคนที่ช่วยสกายก็คือพ่อสกายกับบทสัมภาษณ์นักแสดงที่สกายชอบใช่ไหมเฉลยแน่บทสัมภาษณ์ผู้ใดนี่แหละตอนนั้นผมเจอสัมภาษณ์ของดาราที่ตัวเองชอบ
เขาหายจากวงการไปหลายปีใครนะดาราที่ชอบดาราเขาก็กลับมาเล่นละครอีกครั้งนึงอะตอนนั้นเขาเจอปัญหาเรื่องเอาแล้วผมอยากจะเป็นผมลิขิตไม่ใช่เหมือนผมเลยอะแต่เป็นผมลิขิตแต่เขาก็กลับมายืนหยัดได้อีกรอบนึงผมยังจำคำพูดเขาได้อยู่เลยพี่มิวอะเขาบอกว่าถ้าผมไม่รักตัวเองอะแล้วคนรอบข้างที่รักผมจะเสียใจมากข้อไหนข้อฝาอยากบินถ้าเกิดคุณทำให้ชีวิตผมพังได้วินเนี่ยช่วยคุณได้ค่ะถ้าผมจะไปมองหน้าคนในครอบครัวได้ยังไงเอ้ยไม่ใช่ใครพูดวะพี่ไผ่ไม่เคยได้ยินคุณแต่จำไม่ได้พอผมเห็นน้ำตาพ่อนะผมก็กลับมาถามตัวเองว่าไม่ใช่คนละใครที่สำคัญกับผมจริงๆนะแรงผมอยากกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนึงอยากทำให้พ่อภูมิใจฉันชอบเวลาแบบสกายเล่าอะไรแบบนี้แล้วพ่อพายตั้งใจฟังดูน่ารักเนาะดูแคร์กันมากใส่ใจจริงๆอ่ะยากค่ะชื่ออะไรสกายหรือเปล่าโหเขาหล่อจังเลยอ่ะครั้งนั้นฉันช่วยสกายไม่ได้อย่ามามั่นใจหญิงหลังจากนี้เป็นแม่ไม่ที่จะแคร์สกายดูแลสกายจ้าให้ความจ้าแบบว่าจ้าจ้าละกันจ้าเอาไปเลยลำไยแล้วตอนนี้กะปิกะปิน้ำปลามากเลยตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดอ่ะชุนเฉียวค่ะแล้วผมเคยบอกพี่หรือยังว่าผมก็รักพี่เหมือนกันโดดลงไปเลยจ้าพายครัวมีความสุขเกินแต่กระแพงจิ๊กตุ๊กแกมีความสุขมากไงเมื่อวันนั้นจะตัดโมก็คืออยู่คู่นี้จนจบเลยว่าสั้นถ้าใจแข็งนักก็ต้องเอาใจที่ชื่นใจเอ้ยแบบพายบอกไว้เป็นในสถานการณ์ที่เหมือนไม่ได้ดูจบวันอีกแล้วแต่นักตั้งแต่นี้ไปผมอยากจะบอกให้เขารู้ว่าไม่ว่าเมื่อไหร่สายลมจะอบกอดท้องฟ้าแบบนี้ตลอดโอ้พายส่งข้อความเข้าพอดแคสต์ว่ะใช่ก็เมื่อกี้พายพูดว่าสายลมจะอบกอดตลอดไปยังไม่จบไหมล่ะต้องเฉลยทุกอย่างให้มันเคลียร์ก่อนไหมล่ะเดี๋ยวผมมีการจะแค่ปรบมือให้น้องฉันรักน้องพีทเขารักกันทำไมเขาเป็นพระเอกในเอกค่ะเขาต้องรักกันเขารักกันทำไมรู้เลยว่าแต่ละคนอิจฉาแต่ละคนเป็นคนไม่ดีเขารักกันทำไมเขารักกันทำไมลดคำถามลดหนึ่งเดือนต่อมามันไลท์เทอร์ทำงานว่ะทำงานว่ะคุณแม่กาแฟมาให้ครับนี่อยู่ในบ้านแล้วอ่าอย่างนี้ได้เป็นงานแล้วอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเป็นอย่างงี้ไงก็เลยต้องทำงานไม่ต้องทิ้งแล้วบริษัทถ้ามาอยู่ด้วยกันอะแต่เลขาโดนไล่ออกหรือเปล่า อ๋อต้องเปลี่ยนหรือเปล่าอยู่ได้เป็นอะไรล่ะเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรอหือนี่น้อง3ขวบไม่เกินจริงใจจังทานลูกคนเนาะอืม3ขวบไม่เกินจริงเขารักกันอิจฉาเหรอไม่ลูกคนในครอบครัวพี่ไผ่หรออืมสกายเคยเจอหมดแล้วนะอ๋อพี่อาพี่จำไม่ได้เจอคนไหนข้าวปวดพี่พายฟอสพัทธิระเป็นน้าพี่พายเหรอใครเหรอคุณอาใช่ดาราคนนี้ดาราคนนั้นที่ผมบอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้รู้สึกแย่อะพี่ไพ่อยากเจอ FC FC อยากเจออยากเจออาผัวพอเลยไม่ต้องดูต่อให้อ่ะต่อให้เป็นได้น่ารักมองยักษ์เพื่อนกับพี่จนตายนี่แหละมองแค่สั่นคนนั้นไม่หึงมั้งอีกนิดน่าจะบอกกาวไอ้คิดที่ต้องผ่าตัวตนพี่พายรู้อะไรไหมผมมองยักษ์ตัวดังให้ตลอดชีวิตเลยนะก็ผมรักไอ้พายผมนี่นะเอาอะไรมาดำวะขี้ตมแหงมากขี้ตมโอ้ยพายรักทำไมงานการไม่ได้ถามแล้วอุ้ยหล่อจังเลยไม่ถามพันดีกว่าไปเล็กถ้าคืนนี้ไม่ตลกนะเดี๋ยวมาเรียกพี่ว่าไอ้พาย
จอโอ้ยจบแล้วงานของพี่เมย์อรวรรณจะเป็นชิ้นไหนเราจะได้กลิ่นนั้นเราจะได้ความคุ้นชินนั้นและเราจะจำได้เราจะได้รับความรู้สึกนั้นเมื่อเราดูผลงานชิ้นนั้นจบฉันรู้สึกผูกพันและรักในตัวละครก่อนนะเอาเป็นตัวละครที่พี่เมย์ประพันธ์ขึ้นมาจากนิยายปั้นขึ้นมาสู่จอโทรทัศน์ทำให้เขามีชีวิตแล้วเลี้ยงคาแรคเตอร์เลี้ยงเรื่องราวที่เขาเจอแล้วทำให้เราได้เดินทางมากับพวกเขาทำให้เรารักและเข้าใจตัวละครได้เสมอสำหรับงานของพี่เมย์มันอิ่มเอิบมันอิ่มเอิบใจในพูดในฐานะคนที่เป็นแฟนเป็นไงบ้างนิยายแล้วมาเจอในซีรีส์ก็ประทับใจเนื้อหามันก็จะประมาณ 80-90% ใกล้เคียงแต่มันก็ไม่ทำให้เราเบื่อในการจะดูซีรีส์เนาะดูได้เรื่อยๆใช่ต่อให้เนื้อหามันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติงี้มันก็ยังทำให้เราลุ้นตามทำให้เราแบบติดตามได้ไม่สปอยตัวเองเนาะใช่ถึงแม้รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังอยากจะดูแต่ก็อยากแบบเฮ้ยมันเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ตัวละครพอยเป็นคนไม่ได้ฟิกขนาดว่าแบบเอ้ยถ้าในนิยายบรรยายแบบนี้ต้องแบบนี้เป๊ะๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นซีรีส์แล้วเข้ากันเคมีเข้ากันเข้ากับเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งน้องๆดีมากในการเป็นตัวละครทั้งสกายพาพายทั้งพายุเรนเรารู้สึกว่ามันกลมกล่อมมันเข้ากันมันเติมเต็มและก็ไม่ใช่แค่ตัวละครหลักทั้ง4ด้วยนะตัวละครประกอบต่างๆตัวร้ายใช่เพื่อนทุกตัวละครคือได้รับการคัดเลือกมาใส่ใจจริงๆอ่ะนะฮะแล้วก็มาพูดถึงลีลาการแสดงบ้างของนักแสดงน้องบอสโนอื่นก่อนเนอะเราก็จะเห็นแน่นอนว่าเป็นผู้ชายที่หล่อเหลือเกินสำหรับคุณบอสมาตลอดแล้วเราก็รักในการที่เขาจะมีปล่อยหวานของเขาก็หล่อเหลือเกินแล้วก็น้องโนอื่นที่พออยู่กับพี่เขาก็ดูตะบวยไปไม่โทษนะตะบวยไม่โทษนะอันนี้พูดถึงการแสดงเนาะหล่อเหลือเกินไม่ฉันพูดถึงนอกและนอกแล้วในฐานะที่เป็นติ่งคนหนึ่งเพราะว่าตามมาก็จะเห็นความตะมุตะมีความใส่อกใส่ใจตอนที่เขาอยู่ด้วยกันและมาที่คู่ของฟอร์ดพีทต้องขอโทษทุกคนด้วยมันดูไม่ออกหรอว่าเป็นติ่งเพราะฉันน่ะฉันเป็นมัมมี่ไงเป็นคุณแม่เธอคู่นี้เมาเมาอะไรอุ้ยเมาได้ไหมไม่มีกล้องเขาก็กะกุกะกิกะกุกะกิทั้งสองคนแหละทั้งสองคู่แหละไม่มีกล้องเขาก็เราไม่รู้ว่ายังไงแต่เขาก็มีความสัมพันธ์ดีต่อกันและใดๆเราเห็นเลยว่าพีทฟอร์ดเนี่ยใส่ใจกับการเรียนรู้ตัวละครพับพายสกายและก็พยายามเติบโตสร้างคาแรคเตอร์เอาอินเนอร์ของตัวละครมาสร้างให้ตัวเองได้ไปแสดงได้แบบเต็มที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในแววตาในการขยับร่างกายของเขามาตลอดชื่นชมทุกคนเลยพลอยเห็นพัฒนาการของการแสดงทั้ง4คนเลยตั้งแต่ตอนแรกมาจนถึงตอนนี้อย่างเช่นบางตอนที่มันยังรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะได้อีกนะน่าจะได้อีกอ่ะพอแบบยิ่งดูมันก็ยิ่งเฮ้ยมันเห็นว่าเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำดีนั่นดีมันก็เลยเห็นถึงพัฒนาการขอบคุณพี่เมย์ละกันที่หยิบนิยายมี2เรื่องนี้มาสร้างเนาะซีรีส์ก็ถือว่าเรื่องได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักเรารู้เลยว่าเบื้องหลังต้องแบบเติมเต็มทุ่มเทเนาะความรู้สึกให้กับแฟนๆได้มากเลยทีเดียวคนที่คิดถึงงานพี่เมย์แล้วก็อยากจะอินกันอีกครั้งเรื่อยๆเนาะมาดูเรื่องนี้ก็จะถูกตาตึงปีกนานเลยใช่สำหรับแฟนนิยายก็น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเหมือนมันจะมี EP สเปเชียลอีก1 EP ทุกคนก็สามารถติดตามได้แล้วก็ถ้าคิดถึงน้องๆเนี่ยก็สามารถกลับมาดูที่ช่องเราได้อีกนะคะนะฮะขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะก็จะเห็นแล้วแหละว่าเราพร่างพรูแค่ไหนนะเขารู้หมดเลยว่าเป็นมัมมี่อ่ะนิวรันดูยังจะตามซีรีส์วายเรื่องอื่นๆไปเรื่อยๆนะฮะใช่ค่ะเท่าที่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กันสำคัญเหลือเกินนะฮะฝากไลค์ Subscribe กันอีกติดตามนะฮะฝาก Facebook TikTok Twitter #lovefinnyair บรรยากาศรักหรือซีรีส์และที่สำคัญเลยทุกครั้งที่คุณแฮชแท็กบอสโนอื่นแฮชแท็กพีทฟอร์ดแฮชแท็กเราด้วยอย่าลืมนีนอนดูให้ได้เดินทางไปกับนอนทุกคนเลยให้แบบไอช่องนี้มันช่องอะไรวะอย่างเงี้ยนะแล้วก็เจอกันใหม่กับคู่อื่นเรื่องอื่นซีรีส์วายของวงการนี้จะตามไปดูตามไปกรีดให้ได้เยอะๆนะฮะขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้ YouTube Oxygen Official ลาไปก่อนสวัสดีฮะบายจ้า